ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่7จันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจขันติปารมีพระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสกันดหารละปุโรหิตยังจะดีเสียกว่าข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่าจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่พวกข้าพระองค์ก็ยังพอจะเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ก็ยังเที่ยวขออาหารเลี้ยงชีวิตได้ญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรด้วยแรงอาฆาตตั้งแต่นั้นมากันดหารพราหมณ์สูญเสียผลประโยชน์ที่เคยได้รับจากสินบนจึงผูกอาฆาตพระจันทกุมารส่วนพระราชาก็เป็นคนหูเบาใกล้รุ่งวันหนึ่งพระองค์ฝันว่าได้ทอดพระเนตรเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงมีซุ้มประตูและกำแพงประดับด้วยแก้วเจ็ดประการถนนหนทางราบเรียบงดงามเวชยันตปราสาทสูงเทียมเมฆสวนนันทวันมีสะโปกกรณีหน้าเบิกบานใจเกลื่อนกลนไปด้วยหมู่นางเทพอัปสรฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีครั้นตื่นบรรทมประสงค์จะเสด็จไปสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงทรงดำริว่าพรุ่งนี้เมื่ออาจารย์มาเฝ้าจะถามถึงวิธีการที่จะไปเทวโลกแล้วจะทำตามวิธีที่อาจารย์บอกทรงสงสนานแต่เช้าตรู่เสวยพระกยาหารแล้วประทับนั่งรอพราหมณ์ส่วนกันดหารละพราหมณ์ไปเฝ้าพระราชาแต่เช้าทูลถามถึงการประบันทมตามธรรมเนียมพระราชาตรัสถามว่าอาจารย์ท่านเป็นผู้ฉลาดรอบรู้คนทำบุญอย่างไรจึงจะได้ไปสวรรค์กันดหาระพราหมณ์คิดว่าได้โอกาสแก้แค้นศัตรูแล้วเราจะฆ่าพระจันทกุมารเสียพระราชาตรัสถามถึงทางไปสู่สวรรค์แต่กลับทูลบอกทางไปนรกว่าผู้จะไปเกิดในสวรรค์ต้องทำอติทานคือทานที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ต้องฆ่าคนที่ไม่ควรฆ่าพระราชาตรัสถามถึงทานที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานนั้นเป็นอย่างไรใครเป็นคนไม่ควรฆ่ากันดหารพราหมณ์กราบทูลว่าต้องบูชายัญด้วยการฆ่าพระราชบุตรรมเหสีชาวนิคมโคอุสภราชและม้าอาชนัยอย่างละสี่ตัวด้วยการตัดหัวเอาถาดทองคำรองโลหิตเทลงในหลุมยันแล้วจะได้ไปเทวโลกการให้อาหารและเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นแก่สมณพราหมณ์คนยากไร้คนเดินทางไกลวันนิพกและยาจกทำได้ง่ายจึงไม่ได้เป็นทานอันยิ่งใหญ่ส่วนการฆ่าบุคคลที่ไม่ควรฆ่าแล้วบูชายัญด้วยเลือดจากลำคอของคนเหล่านั้นนี้ชื่อว่าอติทานเป็นทานที่ทำได้ยากเพราะเป็นการสละอย่างยิ่งใหญ่การที่กันดหาระพราหมณ์ให้จับคนอื่นๆและสัตว์ชนิดต่างๆบูชายัญด้วยเพราะคิดว่าถ้าจับเฉพาะพระจันทกุมารคนเดียวผู้คนก็จะคิดว่าตนผูกอาฆาตพระกุมารจึงให้จับประชาชนด้วยจะได้ไม่เป็นที่สงสัยพราหมณ์ทูลถามพระราชาว่าขอเดชะพระองค์จะทรงบูชายัญที่ทำได้ยากนี้ได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าท่านเกรงว่าเราจะทำไม่ได้หรือเราบูชายัญแล้วจะได้ไปสวรรค์กันดหารพราหมณ์ทูลว่าโดยมากมนุษย์ทุกคนล้วนเป็นคนขลาดอ่อนแอจึงบูชายัญไม่ได้ถ้าพระองค์มีความสามารถพอขอจงให้รวบรวมสัตว์ไว้ในที่นี้ถ้าพระองค์จะเตรียมหลุมบูชายัญ
จึงพาพรรคพวกของตนออกจากพระนครไปเตรียมหลุมบูชายัญปรับพื้นที่ให้ราบเรียบสม่ำเสมอแล้วล้อมรั้วไว้การที่พราหมณ์ล้อมรั้วหลุมยัญไว้เพราะเกรงว่าสมณพราหมณ์หรือผู้มีใจเป็นธรรมมาพบเข้าแล้วจะขัดขวางการกระทำนั้นพราหมณ์ในโบราณกาลจึงบัญญัติกฎการบูชายัญไว้ว่าหลุมยัญต้องล้อมรั้วจึงจะถูกต้องตามพิธีกรรมแห่งการบูชายัญชาวพระราชวังในได้ยินเช่นนั้นก็พากันตกใจต่างโจจันกล่าวขานไปทั่วพระราชวังว่าพระราชกุมารและพระมเหสีจะถูกฆ่าบูชายัญ